เน็กชาลีเก๋ไก๋กับโมเมนต์ชวนจิ้นนะครับหลังเคยเลิกคุยด้วยเหตุผลสุดพีคเคยมีข่าวกันมารอบนึงแล้วนะฮะสำหรับยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก๋สไลเดอร์ตอนสดแรกๆนะครับว่ามีข่าวนักแสดงหนุ่มตามจีบอยู่ซึ่งหนึ่งในหนุ่มที่โดนโยงเรื่องนี้นะครับก็คือเน็กชาลีซึ่งก็ได้ออกมายอมรับแมนๆนะครับว่าตามจีบเก๋ไก๋อยู่แต่เลิกจีบไปแล้วนะครับเพราะว่าแฟนคลับของฝ่ายหญิงถล่มหนักขณะที่เก๋ไก๋ก็ยอมรับว่าคุยกันจริงๆแต่เลิกคุยไปแล้วนะครับด้วยเหตุผลสุดพีคคือบางวันก็คุยรู้เรื่องบางวันก็คุยไม่รู้เรื่องแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาแฟนคลับก็แอบสังเกตถึงกลิ่นความหวานของคู่นี้อีกครั้งนะฮะเมื่อเก๋ไก๋โพสต์คลิปเน็กชาลีสอนโยนโบลิ่งนะครับก็ทำเอาหลายคนกลับมาเชียร์ให้คุยกันอีกครั้งนะครับแถมบอกว่าเคมีเข้ากันดีๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ